จะเห็นได้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกณปัจจุบันนั้นอยู่ในภาวะของการชะลอตัวแล้วก็กังวลใจการเกี่ยวกับภาวะการถดถอยด้วยดังนั้นภาพแบบนี้มันจะกระทบต่อสภาพคล่องการลงทุนหรือไม่ติดตามได้ใน Trade Time ค่ะใครถามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณธีรดาชาญยิ่งยงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรดาค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะปัจจัยต่างประเทศอาจจะคลี่คลายไประดับนึงในเรื่องของปัญหาเดซิลลิ่งนะครับส่วนบ้านเราเองเรื่องของการเมืองหลายคนก็ยังคงจับตามองช่วงนี้เรามองตลาดหุ้นยังไงบ้างครับเซ็ตอินเด็กซ์1535จุดตรงนี้ฮะจริงๆมองภาพรวมของตลาดอ่ะยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ยังมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะภายในประเทศของเราอ่ะนะคะคในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นโอเวอร์แฮงที่นักลงทุนเนี่ยรอจับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เรามองว่าภาพโดยรวมน่าจะออกในลักษณะของการแกว่งออกด้านข้างหรือว่าแกว่งรอความชัดเจนของปัจจัยที่กำลังรออยู่นะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมวันนี้เนี่ยอย่างที่ทางคุณหนึ่งพูดว่านะคะว่าวันนี้เราได้เซนติเมนต์ในเชิงบวกจากข้างนอกเข้ามาช่วยได้ดีพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะออกทางด้านไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพได้เล็กๆค่ะค่ะเราประเมินนะคะภาพรวมของณปัจจุบันที่ตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะเรากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของฟันโฟแล้วก็เม็ดเงินใหม่ที่จะเข้ามาช่วยผลักดันตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆก็มองเห็นแรงขายของนักลงทุนต่างชาติยังคงอยู่นะคะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคงน่าจะเป็นการมองในแง่ของภาพขนทางข้างหน้าของเราจากการตั้งรัฐบาลของเราด้วยนะคะว่ายังไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนตรงนี้ที่ชัดเจนมากเพราะว่ามันก็คงเป็นเป้าหมายของการมองว่าหน้าตารัฐบาลเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจตามนโยบายเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอะไรจะเป็นจุดแข็งในการขายต่อไปในระยะต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าภาพยังไม่ได้ชัดเจนเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีความเชื่อมั่นในการกลับเข้ามาของพลเรือนใหญ่ของตลาดอย่างนักลงทุนต่างชาตินะคะครับเพราะฉะนั้นกว่าที่ตลาดหุ้นไทยสมมติว่าจะกลับเป็นขาขึ้นยังไงก็ต้องรอความชัดเจนเรื่องของการเมืองไม่ใช่แค่การจัดตั้งรัฐบาลแต่ต้องรอดูนโยบายด้วยเลยถูกไหมครับใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นอิมพายต่อมานะคะว่าตั้งแล้วตั้งได้หน้าตาแบบไหนใครจะมีการหลีดนโยบายในเชิงไหนในด้านไหนนะคะค่ะทีนี้มาดูที่หุ้นที่นักลงทุนติดตามกันบ้างนะคะสตาร์ควันนี้กลับมาซื้อขายวันแรกนะคะมันเป็นภาพหนึ่งที่กังวลใจการเกี่ยวกับเรื่องของหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ตรงนี้เราให้น้ำหนักการลงทุนยังไงบ้างคะจริงๆถ้ามองในแง่เฉพาะส่วนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยนะคะคิดว่าก็น่าจะยังไม่ได้มีสัญญาณที่มีนัยยะในแง่ของความมีปัญหานะคะทั้งในเรื่องของการรับมือกับตัวเศรษฐกิจเองนะคะแล้วก็ในแง่ของปัญหาเฉพาะตัวของสตาร์คด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยยะต่อในส่วนของธนาคารพาณิชย์บ้านเรานะคะเพราะว่าในส่วนของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับตัวสตาร์คจริงๆเนี่ยมีการตั้งสำรองไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงไม่มีผลกระทบตรงนี้เพิ่มแล้วค่ะครับน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งกว่าตลาดหุ้นไทยจะมีความชัดเจนแล้วช่วงนี้เราแนะนำการลงทุนยังไงบ้างครับคือช่วงนี้จริงๆต้องบอกว่านักลงทุนอาจจะต้องเห็นสภาพของตลาดซึมๆแกว่งออกไซด์เวย์ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการ selective ในการเทรดในเป็นระยะสั้นไปก่อนนะคะค่ะในจังหวะของการ selective buy นี่เรามองธีมการลงทุนเอาไว้ยังไงครับเพราะว่ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจำกัดมากๆจนทำให้กรอบการสร้างกำไรอ่ะมันน้อยเต็มทีอะค่ะคุณธีรดาคะค่ะใช่ค่ะก็อาจจะต้องเน้นในธีมที่ยังคงมองเห็นภาพที่ดูชัดเจนแล้วก็อยู่ในจังหวะที่ราคาเหมาะสมด้วยนะคะอย่างเช่นณตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ที่เพิ่งประกาศเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเราขึ้นมานะคะก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์นะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่สะท้อนออกมาจากทางแบงก์ชาติก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยยังคงอยู่ในภาพของการฟื้นตัวแล้วก็มีการปรับเรื่องของเงินเฟ้อลงจากคาดการณ์เดิมด้วยนะคะเล็กน้อยตรงนี้ก็เหมือนเป็นการสะท้อนภาพที่ดูดีขึ้นในแง่ของแรงกดดันในเชิงของเงินเฟ้อที่ลดน้อยลงนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าการขึ้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเริ่มชะลอลงนะคะในระยะต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่า
ยังคงเป็นผลบวกในแง่ของ spending ของเราอะนะคะในเรื่องของภาพของการกระตุ้นหรือว่าการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจจากเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ตามที่แบงก์ชาติให้ตัวเลขมานะคะในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยนะคะก็ไปเสียไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนอันหลักเลยทีเดียวแล้วเป็นน่าจะเป็นอันเดียวที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะคือการ spending ในประเทศค่ะครับมองฝั่งดาวไซด์บ้างเรามองโอกาสที่จะกลับลงไป 1,500 หรือว่าหลุดไปต่ำกว่านั้นยังมีไปความเป็นไปได้ไหมครับก็ยังมีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโอแฮงของเรานะตอนนี้จากปัจจัยภายในของเราเนี่ยยังมีภาพที่ไม่ได้ชัดเจนมากนะคะทั้งในแง่ของการจะตั้งรัฐบาลสำเร็จหรือไม่หรือว่าจะพลิกไปอีกข้างนึงว่าจะตั้งไม่สำเร็จเลยแล้วจะมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นดาวไซด์ที่อาจจะต้องระมัดระวังอยู่นะคะค่ะงั้นขอให้คุณธีรดาช่วยเลือกท็อปพิกให้กับนักลงทุนหน่อยค่ะยังพอมีตัวไหนที่จะพอเอาชนะตลาดได้บ้างคะคืออย่างตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราเลือกตีน spending น่าจะยังคงเป็นตัวหลักที่เรายังมองว่าค่อนข้างเป็นทางด้านบวกอยู่นะคะใน spending วันนี้เนี่ยเราเลือกตัวคอมเซเว่นมานะคะมองในแง่ของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะดีมานด์น่าจะยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ในฝั่งต้นทุนเนี่ยก็อาจจะลดลงได้นะคะในช่วงไตรมาสที่3ของทางคอมเซเว่นจากเรื่องของแนวโน้มค่าไฟที่อาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะในขณะที่แผนของการขยายสาขาต่างๆยังคงเป็นไปตามเป้าอยู่นะคะก็น่าจะมีความครอบคลุมของสาขาเนี่ยเกือบทั่วประเทศแล้วสำหรับคอมเซเว่นนะคะตอนนี้น่าจะมีเป้าในส่วนของความครอบคลุมเนี่ยถึง76จังหวัดจากทั้งหมดในประเทศเราที่มีอยู่ที่77จังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเห็นการเติบโตข้างหน้ายังมีอยู่ก็เลยเป็นตัวนึงที่เราชอบเลือกเข้ามาสำหรับ spending นะคะในตัวคอมเซเว่นอีกตัวนึงที่เราเลือกเข้ามาอาจจะเป็น defensive นะคะเราเลือกตัวกลุ่มโรงพยาบาลเข้ามานะคะก็คือตัว DCH นะคะก็มองในแง่ของการแพร่ระบาดของโควิดของเราที่กลับมาอีกแล้วรอบนึงในรอบนี้นะคะก็จะมีเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อหรือการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะก็น่าจะเข้ามาช่วยชดเชยในส่วนของความเป็นโลซีซั่นในไตรมาส2ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ของตัว BCS ที่เราเลือกเข้ามาเป็นท็อปพิกเนี่ยก็มองในแง่ของการปรับอัตราค่าบริการเหมาจ่ายของสถานพยาบาลผู้สัญญาเกี่ยวกับในส่วนของประกันสังคมนะคะที่ effective ไปวันที่1พฤษภาคมนะคะสำหรับตัว DCS เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเนี่ยมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เป็น 1,808 บาทต่อผู้ประกันตนต่อปีนะคะจาก 1,640 บาทนะคะก็มองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อ DCS ก็เลยเรื่องมา2ตัวสำหรับ spending 1ตัวที่ Comseven แล้วก็ defensive นิดนึงสำหรับตัว BCH ค่ะโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณธีรดานะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ